ำลังสอบเรื่องแบบของลายไทยนะว่าแบบเพี้ยนไหมนะเราพบนิดหนึ่งว่ามันเพี้ยนตรงมุมตัดนะเดี๋ยวทำการสอบแบบใหม่นะครับอยากทำให้มันละเอียดที่สุดนะครับจริงไม่ต้องหันเองก็ได้แต่เราอยากเรียนรู้วัฒนธรรมสิ่งที่ศิลปะเราได้ทำเอาไว้นะมีความผิดเพี้ยนไหมอยากให้เกิดสิ่งที่ดีสุดกับลูกค้านะพยายามแก้มุมต่างๆให้มันถูกต้องจะสังเกตนะฮะมุมนี้มันเพี้ยนไปนิดหนึ่งเดี๋ยวต้องแต่งให้มันได้อะเดี๋ยวมาเช็คมุมด้วยนี่ครับนี่จุดที่เราพบนะว่าอาจจะต้องปรับมุมนิดนึงนะในแบบที่เราสั่งซื้อเข้ามานะก็ถ้ามันจะเพี้ยนไปเรื่อยๆนะถ้าเราไม่แก้ไขก็พอมาสอบแบบแล้วเดี๋ยวปรับมุมนิดนึงมุมมันผิดโอเคครับครับจากที่ให้ลองเทียบสเกลแล้วก็มาดูตามมุมต่างๆนะก็จะเห็นมีหลายมุมนะที่ต้องแก้ไขน่าจะเกิดจากการตัดของช่างนะฮะนี่เดี๋ยวจะต้องคุยกับเขาว่าให้เน้นงานนิดนึงเพราะเราอยากให้ลูกค้าได้รับงานที่ดีที่สุดนะมีมุมนี้นะแก้อันนี้มุมนี้ใช้ได้นะความน่าจะเป็นใช้ได้ก็แก้นิดนึงมุมนี้ใช้ได้นะมุมนี้แก้คือรายละเอียดเล็กๆน้อยถ้าเกิดว่าเราไม่ทักท้วงนะครับผู้ผลิตเขาก็จะทำแบบมันไม่มีมาตรฐานพอเห็นหลายอันบางทีมันมีบิดมีเบี้ยวเราก็อันไหนรับได้ก็จะคุยนะฮะรับไม่ได้ก็คือต้องให้ไปเปลี่ยนบางทีเราอยากก็ไม่อยากทำเองทุกอย่างนะฮะก็ให้พาร์ทเนอร์ต่างๆทำถึงมันมีความผิดพลาดก็รอให้ปรับปรุงแก้ไขครับจากที่ได้สอบสเกลนะครับก็จะมีหลายจุดนะครับที่ต้องแก้ไขน่าจะเกิดจากการผิดพลาดในการตัดนะคือแบบว่าอาจจะถูกแต่คนตัดอาจจะรีบไปนิดนึงเนี่ยมุมนี้ครับใช้ไม่ได้นะต้องแก้ครับมุมนี้ต้องแก้จะเดี๋ยวเราทำเป็นป้ายแบบเบาครับเราจะแก้ทุกมุมให้มันเข้าที่นะก็ศิลปะนะครับมันก็มีเว้ามีแหว่งได้นะมันสวยเพราะไอ้ความใส่ศิลปะแต่ถ้าเราเอาตัวเลขมาจับเราก็มันจะทื่อๆหรือเปล่านะฮะพอดูมุมถูกต้องอย่างมุมเนี้ยสูงไม่เท่ากันเนี้ยเดี๋ยวจะปรับแบบให้มันเท่านะเพื่อความมีคุณภาพในทุกจุดในรายละเอียดนะที่จะใส่สินค้าในแบรนด์ NJ นะครับมีคนหลงไหลนะฮะในศิลปะวัฒนธรรมไทยนะครับในเรื่องของการตกแต่งรถบรรทุกศิลปะพวกนี้ฮะคือเราดูแล้วมันอาจจะชินตาเรานะแต่ถ้าต่างประเทศมานี่ก็แบบเขาอึ้งนะฮะอย่างวิศวกรญี่ปุ่นนะที่มาดูงานที่อู่คือเขาอึ้งวิธีคิดของคนไทยเขาก๊อปปี้ไม่ได้ศิลปะก๊อปปี้ลำบากเขาบอกว่าสุดยอดนะคนไทย
นี่เป็นอีกงานที่ผมชอบฮะชอบวิธีคิดของศิลปินเก่าๆที่เขาออกแบบไว้ก็พยายามที่จะสืบทอดให้ได้นะทุกคนเดี๋ยวอาจจะลงในYouTube นะฮะในเพจไว้เผื่อว่าให้เป็นข้อคิดของน้องๆรุ่นใหม่นะที่เรียนสายอาชีพนะครับเห็นว่ามันเป็นงานนะครับสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ครับในเพจของอู่มุ่งเจริญนะใน YouTube ในอะไรพวกนี้ครับเข้ามาดูนะฮะว่าเวลาเป็นเก็บความรู้แล้วกันนะครับเอาไว้สอบงานต่างๆด้วยวิธีง่ายๆนะครับอย่างแบบนี้ดูความถูกต้องนะเมื่อเรารู้วิธีการสอบเราก็ทำได้นะอันนี้ก็เป็นอีกอาชีพครับที่น้องลองไปทำดูนะกลุ่มที่เรียนศิลปะหรืออะไรกันนะเป็นอาชีพด้านกันนะในการวาดป้ายวิวนะฮะพวกนี้ครับผมได้สอบไปหมดแล้วนะมันจะต้องใกล้เคียงกันนะฮะแต่นี่มันผิดเยอะพอผิดเยอะปุ๊บเนี่ยเราต้องแจ้งเขามันจะต้องมาจากพื้นฐานหลักการก่อนออกแบบแล้วก็แบบคิดเอาเองบางทีมันก็ทำซ้ำยากนะวิธีคิดคนไทยวิธีคิดของฝรั่งมันก็ต่างกันนะครับแต่เรื่องบางเรื่องก็ต้องก๊อปปี้ฝรั่งนะครับเพราะวิธีคิดเขาดีกว่าเรื่องของแบบการถ่ายทอดที่สำคัญที่สุดเวลาที่เราจะถ่ายทอดความรู้ต่างๆเนี่ยเราถ่ายทอดก็ไม่เป็นเพราะอะไรเพราะเราไม่เริ่มจากตัวพื้นฐานที่ถูกต้องการ passing skill มันทำยากฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราทำพื้นฐานไม่ถูกต้องเนี่ยมันถ่ายทอดง่ายนะช่างรุ่นหลังก็จะฝึกได้ง่ายนะขอบคุณมากเลยครับก็ข้อมูลนี้เผื่ออาจจะเป็นประโยชน์นะในให้รุ่นน้องๆได้ศึกษาดูนะครับเรื่องเก็บเล็กเก็บน้อยนะครับในการทำงานก็ถ่ายเก็บไว้เป็นข้อมูลเป็น data ที่ดีให้คนรุ่นหลังได้ศึกษานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ